2504ผู้ใหญ่ลีที่กองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าทางการและเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรฝ่ายตาสีหัวคอนถามว่าสุกรนั่นคืออะไรล่ะผู้ใหญ่เลลุกขึ้นตอบท่านใดสุกรนั้นใสคือมาน้อยธรรมดามาน้อยก็มาน้อยธรรมดามาน้อยก็มาน้อยธรรมดาปลายันตะวันร้อนฉี่ผู้ใหญ่ลีขี่มาบักจันเด็ดห่อนห่อนใส่แว่นตาดำผู้ใหญ่ลีกลัวฝนจะตกค่ำถอดแว่นตาดำก็ฟ้าแจ้งจางปางฟ้าแจ้งก็ฟ้าแจ้งจางปางฟ้าแจ้งก็ฟ้าแจ้งจางปางคอกลมละเมือนดังคอช้างเอวบางละเหมือนอย่างรถยนต์รูปหล่อเหมือนตอกไฟล้นหน้ามนละเคียงน้อยซอยสาเคียงน้อยละเคียงน้อยซอยสาเคียงน้อยกะเคียงน้อยซอยสา